สวัสดีค่ะเลี้ยงจิ้งหรีดกันต่อนะคะตอนนี้จะทำการลงแผงไข่เพื่อที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดตอนโตแยกขั้นตอนตอนที่อนุบาลนี่ก็จะทำง่ายๆก็เลี้ยงแผงไข่ตามพื้นนะพอเขาโตมาช่วงประมาณอายุ15ไม่เกิน20วันเนี่ยก็จะลงแผงไข่เลี้ยงตอนโตแต่ตอนนี้มีการปรับในเรื่องของการเลี้ยงแผงไข่จะเลี้ยงตามแนวนอนนะเพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดนั่นเองใครที่มีปัญหาเรื่องนอนขนระบาดใช้วิธีนี้จะได้ผลดีตอนที่เราอนุบาลเราจะสามารถเห็นตัวแม่นอนขนเนี่ยชัดเห็นตัวหนอนที่กำลังเป็นนอนเนี่ยชัดเหมือนกันเราเก็บกวาดออกไปได้ง่ายนะจากนั้นเรามาลงแผงไข่แบบนี้เป็นช่องแบบนี้มันสามารถขยับไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ง่ายขึ้นเราก็เก็บขี้จิ้งหรีดเก็บตัวหนอนเนี่ยออกไปได้มันก็จะลดการระบาดของหนอนขนได้ดีมากนะคะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องนี้นำวิธีนี้ไปใช้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนภายในบ่อได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเราเก็บพวกขี้จิ้งหรีดได้ง่ายพอทำความสะอาดได้ง่ายเราก็ทำได้บ่อยๆมันก็ไม่เหนื่อยแรงเรามากนะสำหรับท่านไหนที่มีหลายร้อยบ่อขึ้นไปก็จ้างคนงานเพิ่มกันอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาส่วนท่านไหนที่มีไม่กี่บ่อก็สามารถทำด้วยตัวเองได้แบ่งวันก็ได้ทำไป 2-3 บ่อหรือ 1-2 บ่อต่อวันนะคะมันก็จะไม่หนักมากสำหรับท่านไหนที่เป็นผู้สูงอายุในการเลี้ยงวิธีง่ายๆแนะนำกันต่อค่ะใช้แล้วได้ผลดีนะคะทำไปนำไปปรับใช้กันดูตามความสะดวกของแต่ละท่านนะคะ